สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่บคือวันที่2พฤษภาคมนะครับว่ามีคู่ไหนและลีกไหนสกอร์ปกันบ้างผลฟุตบ,บอลยูยชิงแชเมป์เอเชียรอบชิงอันดับที่3อิรักยูยชนะอินโดนีเซียย2 3 2ประตูต่อ1ทําให้อิรักย2 3นั้นคว้าอันดับที่3ในาการนี้ไปครองนะครับ ผลุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเชลซีชนะทอแนมฮอสเปอร์2ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้สเปอร์อยู่อันดับที่5นะครับ34นัด60แต้มส่วนเชลซีนั้นขึ้นมาอยู่อันดับที่8ครับ34นัด51แต้มผลรุตบอลยูฟา่ายูโรป้าลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกมักเซครับเสมอกันทั้งนั้นอาตาลาตัานตา1ประตูต่อ1 ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับโรมาพ่ oma, ายกับทางด้านไบเออร์ลูค er ูเซน0ประตูต่อ2ผลฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบลองชนะเลิศน,นัดแรกแอตตานวีล่าพ่ายโอลิเปกอส2ประตูต่อ4ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับเฟรนตินาชนะขับบูธ3ประตูต่อ2มาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลต่างประเทศที่น่าสนใจผลฟุตบอลซาอุดีลีก อันไฮเ็มนะครับเสมออันอาดูตไปศูนย์ประตูต่อศอันฟาเตเสมออันริยาสองประตูต่อ2และอันอาลีชนะดามักไป4ประตูต่อหนึ่งโอเคนะครับผมนในการสร,รุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ